ที่ปทุมธานีความคืบหน้าปัญหาถนนทรุดพื้นที่ถนนเลียบคลอง13ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทก็เร่งนำเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาเป็นการเร่งด่วนแล้วครับหลังเกิดเหตุถนนเลียบคลอง13ทรุดตัวกับความลึกประมาณ3เมตรความยาวเกือบ200เมตรครับทำให้เสียช่องจราจรไป1ช่องทางเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทต้องปิดถนนกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเนื่องจากเป็นช่วงภัยแล้งครับและน้ำในคลองต่างๆลดระดับอย่างต่อเนื่องนายภาคภูมิผ่าสำแดงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานีเปิดเผยความคืบหน้าว่าสำหรับจุดนี้ครับในเบื้องต้นได้นำเครื่องจักรกลหนักเข้ามาเตรียมพร้อมเพื่อปรับเกลี่ยระดับถนนให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ชั่วคราวแล้วครับส่วนในระยะยาวจะมีการสำรวจชั้นดินเพื่อนำไปศึกษาทางด้านอายุรกรรมของชั้นดินและนำมาข้อมูลไปออกแบบเพื่อเสนองบในการซ่อมแซมฟื้นฟูต่อไปส่วนถนนที่ทรุดไปก่อนหน้านี้ปลายปีที่ผ่านมาทางหลวงชนบทครับได้ซ่อมแซมไปบ้างแล้วและก็คาดว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ครับ